ป๊อกมากี้เปิดเงินเดือนพี่เลี้ยงเรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่และอบอุ่นอีกหนึ่งครอบครัวซึ่งครอบครัวนี้เขาจะมีพี่เลี้ยงคอยดูน้องทั้งสองคนและแฟนๆสงสัยว่าเงินเดือนพี่เลี้ยงของบ้านนี้เขาได้เยอะมากน้อยแค่ไหนวันนี้เลยออกมาไขความกระจ่างให้แฟนๆที่ส่งคำถามและข้อสงสัยเข้ามามากมายอยู่เป็นประจำผ่านรายการ Q&A ถามตอบกับป๊อกกี้สำหรับคู่สามีภรรยาป๊อกพัสรกรและมากี้ราศีซึ่งเทปล่าสุดหนุ่มป๊อกและสาวมากี้ก็ได้ออกมาเคลียร์ข้อสงสัยต่างๆที่หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่าพี่เลี้ยงน้องได้เงินเดือนเท่าไหร่โดยป๊อกมากี้เผยว่าเงินเดือนพี่เลี้ยงแต่ละคนก็ไม่เท่ากันแล้วแต่ประสบการณ์ของเขาถ้ามีประสบการณ์น้อยๆเหมือนมาช่วยแม่เวลาเหนื่อยๆช่วยล้างขวดช่วยเล็กๆน้อยๆไม่ได้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กมากเงินเดือนเริ่มต้นก็จะอยู่ที่หมื่นต้นๆยาวไปถึง20,000กลางๆปลายๆก็ว่ากันไปบางคนประสบการณ์เยอะมากถึง30,000หรืออาจจะมีเกินก็มีแล้วแต่ประสบการณ์หน้าที่และอยู่นานแค่ไหนนอกจากนี้ยังมีโอทีวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ต้องจ่ายเพิ่มด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ